กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศถึงวันที่10ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเฝ้าระวังฝนตกสะสมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้ลมที่พัดมีทิศทางแปรปรวนฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งสทนชประกาศเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังแม่น้ำปิงเนื่องจากเกิดฝนตกหนักโดยจะมีระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรนายชวนหลีกภัยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์มอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบปรับปรุงและเพิ่มความเข้มงวดคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้นอัยการสูงสุดคนใหม่แถลงนโยบายเน้นลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสร้างเครือข่ายทำงานเชิงรุกเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมากขึ้น DE เผย2เดือนปิดแพลตฟอร์มโครงการเติมเงิน 10,000 บาทปลอม312บัญชีเร่งเอาผิดโจรออนไลน์สร้างข้อมูลเท็จย้ำประชาชนอย่าเชื่อและแชร์ข่าวปลอม